ทำหน้าที่ประธานแต่ว่าจะต้องมีคณะกรรมการแล้วก็คณะกรรมการก็จะมีทั้งรองประธานมีทั้งเอเจนซี่มีทั้งประธานมีทั้งอะไรหลายเรื่องเพราะฉะนั้นในวันนี้คือเราจะต้องสรรหานะครับซึ่งผมจะไม่ทำเป็นคำสั่งแต่ตั้งเองกรรมการอยากให้สมาชิกเหลือชื่อขึ้นมาว่ารองประธานอันดับหนึ่งอันดับที่หนึ่งสุดครับรองประธานที่สองอีกนะนี่รองประธานเราจะเอาสองคนหรือสามคนเหมือนเดิมสองพอครับสามแค่สองรองประธานสองนะครับรองประธานสองนี่ละยิกนะครับมีการมีสามมีละยิกไปปฏิบัติกรรมการทำหน้าที่กรรมการเป็นกรรมการหมดเลยว่าข้อหมายทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของอันนี้ก็หรือว่าเราต้องการกรรมการทั้งหมดกี่คนกรรมการชุดเดิมมีกี่คนทั้งหมดสิบเอ็ดคนกรรมการปกติก็เราตกลงขนาดเล็กๆกันเจ็ดคนไม่เกินเก้าคนพอไหมครับคนที่เป็นสมาชิกให้เป็นคณะกรรมการหมดเลยได้รับคุณทุกคนที่เป็นสมาชิกให้เป็นคณะกรรมการหมดเลยสมาชิกไหนสมาชิกของพวกเราเนี่ยค่ะเพราะว่ายังไม่มีผิดยังไม่กี่คนเป็นกรรมการทั้งหมดไม่ได้กรรมการเราแค่7คนพอ7หรือ9แค่นั้นกรรมการบริหาร7คนหรือ9คนพอใช่ไหมสมมุติว่า1ประธาน1คนใช่ไหมกรรมการในชุดนี้มีประธาน1คนมีรองประธาน2คนก็3มีเลขา4มีเห็นยิก5แล้วก็ปฏิคม6ประชาสัมพันธ์7นะคะเอาผู้ช่วยเลขาไหมคะผู้ช่วยคงไม่ต้องนะเลขาจะเอาผู้ช่วยก่อนทำไม่ยับต้องมีจะมาทานไม่ตัวดีผู้ช่วยเลขาจะต้องไปหาเองผู้ช่วยเหมือนผู้ช่วยสสเนี่ยใช่ไหมแต่ไม่ใช่ตำแหน่งเต็มตามที่ประชุมใครจะจริงใครจะชังมันก็ช่างหัวเขาแค่ตัวเรารู้เราช่างเขาปะไรใครจะชักใครจะแช่งใครจะแกล้งใครจะยันก็ให้ช่างหัวมันก็ให้ปล่อยเขาไปใครจะชมใครจะเชิดว่าประเสริฐเลิศรู้ตัวเรารู้เราอยู่ปล่อยเขาชมไปใครจะรักใครจะเกลียดใครจะเสียดใครจะสีก็เรารู้ตัวดีปล่อยเขาทำไปเกิดเป็นมนุษย์สิ้นสุดแค่ตายเอาอะไรมากมายในความอนัตตาโลกไปทำไมช่วงชิงแข่งขันสุดท้ายเหมือนกันต้องไปป่าช้าจะเอาอะไรแค่รักโลกโปรดคงไม่มีความมั่นคงกิเลสตัณหาเกิดแก่เจ็บตายยายจะไปยึดมันสับผาสังขารล้วนอนิจจาปล่อยวางมันเสียทุกโทตินนาใครจะเมินใครจะมองใครจะต้องไว้วันใครจะใส่ร้ายกันใครจะต้องสนใจ
ใครจะดีใครจะเลวมันก็เรื่องของเขาใครจะนินทาเราย่าจะต้องทุกใจใครจะล้อใครจะด่าย่าจะต้องว่าตอบใครไม่สนใครไม่ชอบย่าจะต้องใส่ใจใครจะคิดใส่ความย่าจะต้องวุ่นจิตหากตัวเราไม่ผิดจะไปคิดทำไมเกิดเป็นมนุษย์สิ้นสุดแค่ตายประดุจดังท่อนไม้ล้มทับโลกาหมดลมเมื่อไรหาประโยชน์ใดเล่าล้วนต้องถูกเขาหามไปป่าช้าชีวิตยังมีสร้างความดีไว้เถิดได้ไม่เสียชาติเกิดได้ไม่ต้องอายมาอันว่าความตายคือสัจธรรมของเที่ยงสิ้นสับสำเนียงเน่าเหม็น